มีการถแถลงนะครับนโยบายผลงานและวก็วิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีโจไบเดนต่อสภาครับและไบเดนก็ได้ใช้โอกาสนี้นะครับนำถแถลงนโยบายแล้วก็ผลงานประจำปีในสุนทรพจน์ State of the Union นะครับซึ่งเป็นการถแถลงต่อหน้าสภาคองเกรสของทั้งสองพักรวมทั้งมีตัวแทนจากเหล่าทัพตุลาการศาลสูงสมาชิกคณะรัฐมนตรีและแขกพิเศษมากมายนะครับ ไบเดนใช้โอกาสนี้ทำอะไรบ้างนะครับก็คือชวูผลงานทางเศรษฐกิจและปกป้องเสรีภาพอเมริกันขณะเดียวกันนะครับก็ได้กล่าวถึงทรัมป์ในค่ำคืนนั้กล่าวด้วยครับผู้นำสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นก้าวขึ้นมารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อน,นำพาประเทศก้าวผ่านช่วงเวลาอันยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติอเมริกันซึ่งก็คือช่วงโควิด -19 นะครับและ <laughs> i came to office determined to get us through one of the toughest periods in the nation's history we have it doesn't make new but in a news in a thousand cities and towns the american people are writing the greatest comeback story never told ยิ่งใหญ่ในช่วงที่ยากลำบากแล้วก็พูดถึงผลงานเศรษฐกิจแล้วก็เน้นย้ำถึงความเท่าเทียมกันในสังคมด้วยนะครับประธานาธิบดีไบเดนขึ้นกล่าวแถลงนโยบายผลงานประจำปีเพื่อที่จะโน้มน้าวชาวอเมริกันนะครับว่านโยบายของเขาเรื่องเศรษฐกิจทั้นทำให้ประเทศรุดหน้าขณะที่ก็ได้ปกป้องสิทธิเสรีภาพของชาวอเมริกันไว้นะครับการขึ้นแถลงนโยบายของเขายังเกิดขึ้นเพียง2วันนะ ไม่นานเลยจากซ u เปอร์ทิวสเตย์คนเยี่ยมยุทซึ่งก็คือเป็นวันที่มีเลือกตั้งในหลายรัฐเป็นการเลือกตั้งคัดตัวนะครับผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรค r ร p u พ l i c a ีับบิกันและเดโมแครตในการชิงประธานาธิบดีป,ป,ลปลายปีนี้ซึ่งสำหรับรีพับบิกันโดนัลด์ทรัม์นั้นก็ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าจะได้เป็นตัวแทนของพรรครคีพับบิกันนะครับ นอกจากนี้นะครับการถแถลงนโยบายของไบเดนก็มีขึ้นในช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับไบเดนเองด้วยนะครับโดยประธานาธิบดีไบเดนนั้นมีผลสำรวจความนิยมล่าสุดของ Wall Street Journal ที่ระบุว่าไบเดนนั้นยังมีคะแนนตามหลังทรัมป์อยู่เล็กน้อยแม้ว่าชาวอเมริกันจะมีมุมมองที่ดีต่อเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับแล้วก็ผลสำรวจหลายสำนักในรัฐสมรภูมิที่ปกติแล้วเนี่ยเดมโมแครตกับรีรพับลิกันจะมีคะแนนเสียงคู่ขี้กัน ผลชี้นะครับว่าไบเดนมีคะแนนตามหลังคู่แข่งอย่างทรัมป์ด้วยเช่นกันนะครับก็อดไม่ได้นะครับที่ไบเดนจะต้องกล่าวถึงทรัมป์แต่ว่าไม่ได้เอ่ยชื่อเมื่อคืนนี้คุณผู้ชมโดยใช้คําว่า My p r e d e c e s s o r หรือว่าผู้ที่ดํารงตําแหน่งก่อนหน้าผมนะครับโดยไบเดนนะฮะก็ได้กล่าววิจารณ์ทรัมป์ที่บอกว่าทรัมป์นั้นยอมคุกเข่าให้กับรัเสเซีย และบอกล้มเหลวในเรื่องการควบคุมการระบาดของโควิดสิพร้อมทั้งบอกด้วยนะว่าทรัมป์นั้นปลุกกระดมให้เกิดการจลาจลต่อรัฐสภา,าสหาราัฐเมื่อวันที่6มกราคมนะครับอีกสักครู่เราจะมีคำโต้ของฝ่ายอิพาร์บิกันนะครับเช่นกันโบเดนไบเดนนั้นโจมตีทรัมป์ที่กล่าวถึงการเชื้อเชิญประธานาธิบดีวลาดมีปูตินของรัสเซียให้ลุกรานประเทศแล้วก็ เป็นอันตรายต่อองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตนะครับตรงที่ทาเคยบอกนะครับว่าจะไม่ยอมจ่ายเงินงบประมาณให้กับนาโตตามเงื่อนไขไบเดนระบุว่าเป็นคำพูดที่ร้ายแรงอันตรายและไม่อาจยอมรับได้นะครับ ผู้นำสหรัฐคนปัจจ <ll metric and alt> ุบ hmm. ันนั้นก ah. ็ยังได้กล่าวโจมตีทรัมป์และสมาชิกริพับลิกันว่าพยายามเขียนปรติศาสตร์ใหม่ในเหตุการณ์จราจนที่อาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปี2021เพื่อเปลี่ยนแปลงผลการเลือกตั้งที่ไบเดนได้รับชัยชนะนะครับมาฟังครับ You love your country only <when S 2> <อ> you love can't when want และพวกคุณบางคนที่อยู่ในที่นี้พยายามกลบฝังความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์วันที่6มกราคมแต่ผมไม่ทำเช่นนั้นเขาบอกด้วยว่าคุณไม่สามารถรักประเทศของคุณเฉพาะเมื่อตอนที่คุณเป็นผู้ชนะนะครับ สำหรับทรัมป์คุณผู้ชมก็ได้โพสข้อความตอบโต้ทางสื่อออนไลน์ทรูสโซเชียลของเขานะครับระหว่างที่ไบเดนกำลังกล่าวศูนทรพจน์ State of the u n i o นนะทรัมป์บอกว่าอะไรครับบอกว่าเขาดูเหมือนโกรธเกรี้ยวเวลาพูดซึ่งเป็นลักษณะของคนที่รู้ว่าตนเองกำลังพ่ายแพ้และว่าความโกรธและการตะโกนเสียงดังไม่ได้ช่วยทำให้ประเทศนี้กลับมารวมกันได้ครั้งหนึ่งนั่นเป็นคำพูดของทรัมป์นะครับ ส่วนประเด็นด้านสิทธิด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรีนะครับก็ได้กลายเป็นประเด็นสำคัญใน s u นท r ร์ t พสเตด t อ e เดอะยของไบเดนเช่นกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในแรงผลักดันสำคัญในการเลือกตั้งปลายปีนี้เช่นกันนะครับสำหรับฝ่ายอิหิกานก็ได้ให้สอวอหญิงดาวรุ่งรัฐลาบามานะครับเป็นผู้ที่กล่าวตอบโต้ไบเดนหลังจากไบเดนกล่าวเสร็จ of the Union ซึ่งไบเดนนั้นใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนะครับจากนั้นตัวแทนฝ่ายริรพรับกันก็กล่าวบ้างซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นเทปที่อัดแล้วก็ออกมาเผยแพร่หลังจากที่ไบเดนกล่าวสุนทพรพจน์เสร็จเรียบร้อยนะครับคุณย้ำยุทธใช่ครับเมื่อคืนนี้ผมก็ได้มีโอกาสนั่งดูสดๆนะครับระหว่างทํางานไปก็ได้ฟังไปทั้งตัว s t a t e of the Union ของประธานาธิบดีโจไบเดนแล้วก็การตอบโต้ของฝั่งพริพรับกันที่ในปีนี้เนี่ยเลือกตัวแทน เป็นสมาชิกวุฒทิสภาหญิงที่อายุน้อยที่สุดคนหนึ่งของพรรคเลยนะครับที่ชื่อว่า, Katie Bridge, าเค t ทีบริดจ์จากพรรคเอ่อจากรัฐแอละบมาเป็นผู้ออกมาตอบโต้ครับบริดจ์ซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาผู้หญิงที่ได้รับเลือกตั้งโดยอายุที่น้อยที่สุดของพรรคพวาับปริกันใช้เวลาราว15นาทีในการกล่าวสุนทรพธ์ตอบโต้คำถแถลงนโยบายของไบเดนนะครับจากสถานที่ที่พื้นหลังเนี่ยเหมือนจะเป็นห้องครัวในบ้านนะครับ โดยสรุปคำแถลงของเธอซึ่งเหมือนที่คุณรัฐพลกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ก็คือถูกบันทึกเอาไว้ก่อนหน้าเรียกไวเดนว่าเป็นผู้นำที่โลเลและถดถอยและกระพือความบาดกลัวต่อนโยบายด้านชายแดนเศรษฐกิจความยุติธรรมและกิจการระหว่างประเทศลองไปฟังเสียงกันดูครับ The American family needs to have a tough conversation because the truth is we're all worried about the future of our nation. ริทกล่าวนะครับว่าสหรัฐที่เรารู้จักและรักเหมือนจะค่อยๆหลุดลอยไปแล้วก็กล่าวว่ารู้สึกว่าเหมือนคนรุ่นต่อไปจะมีโอกาสในเสร่ภาพที่น้อยลงกว่าพวกเรามีฉันกังวลว่าลูกๆของฉันอาจไม่มีโอกาสได้มีความฝันแบบอเมริกันด้วยซ้ำเกธีบริตก็มีลูกสองคนนะครับ ซึ่งนอกจากบริทแล้วยังมีแกนนําจากพ,กพรรครับิกันอีก3คนที่เผยแพร่การตอบโต้ถ้อยแถลงของไมเดนเช่นกันซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นครับพุตระพลผมยกตัวอย่าง2จากใน3คนนะครับคนแรกคือผู้นําวุฒิสมาชิกเสียงข้างน้อยมิชแมคคาร์นลออกมาระบุว่าผมปลื้มใจที่ประเทศชาติได้ฟังสตรีที่เยาว์วัยที่สุดที่เคยได้รับเลือกตั้งเป็นวุฒิสมาชิกของพ,พรรครับิกันและหนึ่งในดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดของประชุมอธิประชุมของเราครับ อีกคนหนึ่งก็คือโดนัลด์ทรัมป์ครับเต็งหนึ่งผู้ท้าชิงตำแหน่งผู้นำสูงสุดจากไบเดนกล่าวว่าถึงเวลาที่จะบอกกับโจไบเดนผู้โรยราว่าคุณถูกไล่ออกครับในทางรายละเอียดบริทที่ตอนนี้เป็นสมาชิกผูธธ้ทีสภาอายุ42ปีวิจารณโยบายการถอนกำลังทหารออกจากอัฟกานิสถานในปี2021อย่างโกลาหนรวมถึงความล้มเหลวที่จะรื้อฟื้นข้อตกลงควบคุมนิวเคลียร์กับอิราน นอกจากนั้นยังกล่าวโทษไบเดนเรื่องปัญหาคนเข้าเมืองผ่านชายแดนทางตอนใต้ที่ติดกับเม็กซิโกที่ส่งผลกระทบถึงชาวอเมริกันครับนอกจากนั้นเธอยังกล่าวถึงนโยบายเศรษฐกิจของไบเดนว่าส่งผลค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยสูงขึ้นและกล่าวถึงตัวไบเดนว่าเป็นประธานาธิบดีที่ขึ้นดํารงเขากล่าวว่าโลกเสรีคู่ควรกับอะไรที่มากกว่าผู้นําที่โลเลและถดถอยครับทั้งนี้ท่าทีของผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ต่อถ้อยแถลงของบริตนั้น ส่วนมากพุ่งประเด็นไปที่ภาพลักษณ์และการนำเสนอของเธอที่ดูมีชีวิตชีวาจนเกินไปครับอย่างที่ท่านผู้ชมผู้ฟังได้ฟังส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้นะครับยกตัวอย่างเช่นไมเคิลสติลอดีตประธาน,นาคณะกรรมการแห่งชาติของพรรคเนเธอร์แลนที่โพสต์ในแพลตฟอร์ม X เป็นในทางที่ระบุว่าบริ t นั้นยังคงอยู่ในขั้นที่สั่งสมประสบการณ์อยู่ครับคุณรัฐพลครับก็น่าสนใจมากนะครับเรื่องการเมืองอ,อเมริกันตอนนี้เข้มข้นขึ้น,นเรื่อยๆคุณผู้ชม